ก็ขอสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะฮะผมจะมาสอนการใช้ Google Classroom นะฮะ Google Classroom มีประโยชน์ยังไงนะครับมาดูประโยชน์ของ Google Classroom ก่อนนะฮะประโยชน์ก็คือเตรียมการใช้ง่ายนะครับง่ายยังไงครูสามารถเพิ่มนักเรียนนะในห้องเรียนนี้ได้สบายนะครับจะเพิ่มกี่คนจะมีจำนวนกี่คนก็เพิ่มเข้าไปนะครับอันที่สองประหยัดเวลานะฮะกระบวนการสอนที่ใช้นะครับเรียบง่ายไม่สิ้นเปลืองกระดาษนะทำให้ครูสามารถสร้างบทเรียนได้ง่ายนะครับเอาสั้นๆนะฮะอันที่สามนะครับช่วยจัดระบบนักเรียนนะจัดระบบระเบียบในการเรียนง่ายขึ้นนะครับอันที่4ประหยัดและปลอดภัยนะอันนี้ก็เป็นประโยชน์คร่าวๆของ Google Classroom นะครับทีนี้เรามาเตรียมตัวหรือเตรียมสร้างห้องเรียนนะฮะใน Google Classroom กันหน่อยนะครับอ่ะเรามาดูกันก่อนนะฮะเราก็เข้าไปที่ Google นะครับเข้าไปที่ Google ตรงนี้นะครับตรงนี้นะฮะเราพิมพ์หรือเสิร์ชหาใน Google ก็ได้นะครับ Google พิมพ์คำว่า Google Classroom นะ Google Classroom เนี่ยนะครับเราจะต้องมีอีเมลนะฮะเป็นอีเมลนะครับเป็นอีเมลของโรงเรียนนะฮะโรงเรียนเองนะครับไม่ใช่ว่าเป็นของ Gmail ก็ได้เป็นของ Hotmail ก็ได้ไม่ใช่นะครับเราจะต้องมีอีเมลที่ลงท้ายด้วย .ac.th นะครับเท่านั้นนะฮะถึงจะใช้ Google Classroom ได้เพราะว่ามันใช้กับโรงเรียนนะครับมันไม่ได้เปิดให้ใช้ทั่วไปนะฮะดังนั้นเราจะต้องมีอีเมลนะครับเป็นของโรงเรียนนะเป็นของโรงเรียนเองนะครับอย่างในตัวอย่างของผมนี่นะครับของผมใช้เป็นกิตติ .ac.th นะฮะจะต้องลงท้ายนี้เท่านั้นนะครับอีเมลนะอ่ะเราลองเข้าไปดูกันหน่อยแล้วกันนะครับเราก็กรอกอีเมลเข้าไปแล้วก็รหัสผ่านเข้าไปนะครับก็จะเข้ามาสู่ Google ตรงนี้นะฮะ Google Classroom จะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือยังไม่ได้สร้างห้องเรียนนะฮะอันนี้คือวิธีการเข้าเฉยๆนะครับ Account ที่เราเข้ามาจะอยู่ตรงด้านขวามือบนนะฮะตรงนี้นะครับนี่นะฮะทีนี้ถ้าเราจะสร้าง Google Classroom จะสร้างยังไงนะจะมีเครื่องหมายบวกอยู่ตรงนี้นะครับตรงบวกอยู่ตรงนี้ฮะสร้างอันนี้เป็นวิธีการสร้างชั้นเรียนนะให้เราคลิกที่เครื่องหมายบวก1ครั้งนะฮะแล้วจะมีเมนูให้เราเลือกนะครับก็คืออันแรกนะฮะเมนูแรกก็คือเข้าร่วมชั้นเรียนเมนูที่2จะเป็นสร้างชั้นเรียนนะฮะให้เราคลิกสร้างชั้นเรียนนะครับตรงนี้นะฮะคลิก1ครั้งนะครับคลิกซ้าย1ครั้งนะครับโปรแกรมจะให้สร้างนะสร้างห้องเรียนของเราเองนะครับโดยจะให้สร้างนะฮะชื่อชั้นเรียนนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อลงไปนะจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้นะในที่นี้ผมตั้งเป็นคลาสคอม2นะครับอย่างนี้นะฮะตัวอย่างนะครับห้องอะไรล่ะเราก็ตั้งชื่อห้องลงไปนะครับชื่อห้องว่าคอมพิวเตอร์นะครับเรื่องนะเรื่องอะไรที่เราจะสอนนะครับเรื่องอะไรนะฮะอ
นี้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างการสร้างชั้นเรียนของเราเองนะครับพิมพ์ตามช่องนะฮะตรงที่มีให้พิมพ์ตรงนี้นะฮะตรงนี้จะเป็นชื่อชั้นเรียนนะฮะห้องเรียนนะฮะเนื้อหานะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรนะฮะจากนั้นพอพิมพ์เสร็จนะครับเราต้องใส่กรอกนะฮะเราต้องกรอกข้อมูลให้ครบนะครับจากนั้นให้คลิกสร้างนะครับคลิกสร้างตรงนี้นะครับเราจะได้นะครับเราจะได้ห้องเรียนของเรานะครับก็จะมีนักเรียนนะฮะสตรีมที่เกี่ยวข้องตรงนี้นะฮะเราสามารถจัดการได้ทุกอย่างนะครับสำหรับคลาสนี้นะก็จะเป็นคลาสคอม2นะฮะชื่อคอมพิวเตอร์ในห้องคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้เป็นวิธีการนะครับสร้างห้องเรียนโดย Google Classroom นะครับเอาไว้ผ่านหน้านะครับหรือเอาไว้วิดีโอหน้านะครับจะได้สอนวิธีการใช้นะครับถ้ามาสอนตรงนี้จะยาวไปนะครับดังนั้นผมขอจบแค่นี้ก่อนนะครับ